ุ่มกัญชัยเตือนสติใครจะเข้าเครือข่ายดังจะเสียมากกว่าได้เชื่อมั่นบอสถ้าขายไม่ได้ก็พังเด่นออนไลน์วันที่9ตุลาคม2567 17นาฬิกา35นาทีหนุ่มกัญชัยเตือนสติใครจะเข้าเครือข่ายดังดูแลตัวเองดีๆระวังจะเสียมากกว่าได้เผยเชื่อมั่นระดับบอสถ้าขายไม่ได้ก็พังไม่มีใครรับผิดชอบดูแลเมื่อเวลา15นาฬิกา27นาทีวันที่9ตุลาคม67หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ระบุว่าหลังจากที่ตนโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังตนไม่อยากให้ใช้คำว่าเปิดโปงหรือแฉตนเป็นสื่อเวลามีเรื่องที่ประชาชนเสียประโยชน์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมตนก็ยินดีจะเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนในทุกๆเรื่องเพียงแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องของบริษัทยักษ์ใหญ่เลยดูเป็นเคสใหญ่โตส่วนเรื่องการผิดใจกับเพื่อนพี่น้องในวงการตนก็ลำบากใจที่ผ่านมาตนก็เคยทำเคสที่เกี่ยวข้องกับคนที่รู้จักแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าตนมาทำงานตรงนี้เลือกยืนในมุมของประชาชนผู้เสียหายคนที่รู้จักตนก็ต้องเข้าใจด้วยซึ่งเขาอาจจะมองในมุมมันเขาก็เป็นสิทธิของเขาถ้าเขาจะไม่พอใจโกรธหรือเกลียดก็ไม่เป็นไรแต่ตนยังเห็นเขาเป็นเพื่อนพี่น้องเหมือนเดิมเพียงแต่ต้องแยกแยะว่าตนต้องทำเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าเคสนี้ลักษณะความเสียหายค่อนข้างจะบานปลายมีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนกับตนเยอะมากแต่ตนยังไม่อยากออกมาพูดอะไรโดยที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกตนเป็นแค่กระบอกเสียงอยากให้ประชาชนตื่นรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการชักชวนบอกว่าเข้าคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์จ่ายเงิน99บาทโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถต่อยอดได้จนรวยเป็นแสนล้านเรียน3วันก็ขายสินค้าให้เขาให้เขามาเป็นดาวไลน์คนเฒ่าคนแก่เห็นแบบนั้นก็เอาเงินเกษียณตัวเองมาลงทุนสุดท้ายต้องนอนกอดสินค้าที่เขาส่งมาให้เพราะขายไม่ออกไม่มีคนมาช่วยจนอยากจะฆ่าตัวตายเป็นโรคซึมเศร้าบางคนทะเลาะ กับครอบครัวซึ่งผมคิดว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนหนุ่มกัญชัยกล่าวต่อว่าเรื่องของการเป็นพรีเซนเตอร์ตนหรือนักแสดงคนในวงการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ได้แต่พรีเซนเตอร์คือการนำเสนอสินค้าแต่ในกรณีที่ไปชักชวนให้เขามาลงทุนจนเกิดผู้เสียหายอันนี้เป็นอีกเรื่องซึ่งผมมองว่าไม่ถูกต้องไม่ควรไปสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนต้องยอมรับว่าผู้เสียหายส่วนหนึ่งก็รักและชื่นชอบเหล่าพรีเซนเตอร์เขาจึงเชื่อมั่นว่าคนพวกนี้ยังทำยังเป็นบอสเลยแต่พอหลงเชื่อเข้ารวมธุรกิจแล้วขายไม่ได้พังทลายขึ้นมาก็ไม่มีใครรับผิดชอบดูแลนักแสดงดาราก็เป็นคนสาธารณะเป็นคนของประชาชนไม่ควรไปทำอย่างนี้กับประชาชนคนที่ทำธุรกิจนี้แล้วได้เงินก็มีตนไม่เถียงแต่มันมีระดับเลเวลเป็นบอสเป็นบิ๊กบอสไล่ลงไปเป็นเลเวลคนที่อยู่ระดับบนก็จะรวยแต่คนระดับล่างจะลำบากบอสพอแจงแล้วไม่รู้มีคนฆ่าตัวตายลั่นผมเป็นผู้บริสุทธิ์พร้อมมอบตัวตำรวจเข้ากระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ตนตอบไม่ได้ว่าธุรกิจแบบนี้มันผิดกฎหมายหรือไม่บริษัทนี้มันผิดหรือถูกเพราะตนไม่ได้ถือกฎหมายไม่ได้เป็นศาลเป็นตำรวจมีแค่ช่องทางในการเป็นกระบอกเสียงต้องการให้สังคมได้รู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้นะบางครั้งอาจจะเสียเงินเพราะเรื่องแบบนี้ได้สำหรับคนที่กำลังจะเข้าไปทำระบบนี้อย
ยากให้ดูแลตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆระมัดระวังตัวศึกษาข้อมูลกันก่อนอย่าไปคาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบคนนั้นคนนี้ตามที่มีการชักชวนอย่าไปมองเรื่องของปัจจัยที่อยากได้อยากมีเหมือนเขาอย่างที่เขาอ้างว่าถ้าทำกับผมจะได้มีเงินมีรถแบบโน้นแบบนี้ตนกลัวประชาชนจะเสียไปมากกว่าได้ทั้งนี้ตนขอฝากในมุมของภาครัฐด้วยว่าเรื่องบางเรื่องมีช่องโหว่ทางกฎหมายอยากให้ทางภาครัฐจับตามันมีเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนแล้วเรื่องแบบนี้ก็ยังไม่หายไปจากสังคมวันนอจ่อเช็คกล้องวงจรปิดหลังมีชายแอบอ้างใส่ชุดขาวข้าราชการรับสภาเป็นพื้นที่เปิดการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 14นาฬิกา40นาทีวันนอจ่อเช็คกล้องวงจรปิดสภาหาข้อเท็จจริงปมบุคคลใส่ชุดขาวข้าราชการแอบอ้างหาประโยชน์ชี้ไม่ถึงขั้นต้องยกระดับรักษาความปลอดภัยเมื่อวันที่9ตุลาคม2567จากกรณีนายแทนคุณจิตอิสระอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีบุคคลเป็นชายอายุ41ปีสวมใส่ชุดปกติขาวอ้างยศนาวาตรีและถ่ายรูปบริเวณป้ายสำนักประธานสภารวมถึงแอบอ้างว่าได้รับแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญจากสภาและมีการไปหลอกลวงบุคคลอื่นว่าสามารถฝากเข้ารับราชการได้นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าตนเดินทางมาประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนจึงยังไม่ได้รับรายงานแต่หลังกลับไปคงต้องตรวจสอบว่ามีการแอบอ้างอย่างไรซึ่งโดยปกติจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วคงจะรู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนและจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดแต่ยอมรับว่ารัฐสภาไม่เหมือนกับทำเนียบรัฐบาลหรือหน่วยราชการอื่นเพราะเป็นที่ที่ประชาชนสามารถมาเยี่ยมชมและพบประธานสภาได้เนื่องจากประธานรองประธานและส.ส.เป็นผู้แทนของปวงชนจึงต้องเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาพบเพื่อยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆหรือเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจึงมีประชาชนมาพบส.ส.และกรรมาธิการเป็นจำนวนมากดังนั้นเราต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเรื่องการแอบอ้างผมก็ไม่ทราบว่าจะไปแอบอ้างเรื่องอะไรเนื่องจากสภาไม่ได้มีผลประโยชน์แต่ก็ไม่ควรที่จะวางใจมากซึ่งมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับบุคคลหนึ่งใส่ชุดขาวมาที่สภาและอ้างกับตำรวจว่าลองสวมใส่ชุดขาวราชการดูซึ่งทราบว่าบุคคลดังกล่าวถูกจับมาหลายครั้งแล้วและเมื่อดูจากภาพเดินอยู่หน้าห้องประธานหรือหน้าบัลลังก์ก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วคงเป็นกรณีตอนเดินเข้ามาในสภาซึ่งสภาคนเยอะและมีส.ส. 500คนก็ไม่ทราบว่าเป็นข้าราชการจากที่ไหนมาชี้แจงและกรณีนี้สภาตามมาพอสมควรแล้วจนมาจับได้ที่สภาซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะมาด้วยความไม่สุจริตหรือสติไม่ดีเพราะยากที่จะมีคนใส่ชุดขาวมาทำเช่นนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าหลังจากนี้จะไปดูว่ามีสิ่งใดที่จะต้องกลับไปแก้ไขในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแต่การจะไปเข้มงวดการเข้าออกมาจนเกินไปก็จะกระทบกับประชาชนที่มาหาแต่โดยปกติบางชั้นก็ไม่ได้อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปแล้ว
ยกเว้นมีการขอมาเป็นกรณีพิเศษและมีบัตรให้สามารถผ่านได้ส่วนจะถึงขั้นใดกระดับการรักษาความปลอดภัยหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็ต้องไปปรึกษาหารือกันเรื่องการดูแลสถานที่และความปลอดภัยนั้นมอบหมายให้นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งไปดูแลก็ต้องไปพูดคุยกันเพื่อออกมาตรการแต่จะเข้มงวดเหมือนสถานที่ราชการอื่นก็คงยากเพราะรัฐสภาเป็นสถานที่ที่อยากให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น